สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Blue Archive Phoenix แล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเปิดกาชากันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมซึ่งคราวที่แล้วที่เราเปิดไปเนี่ยเป็นตู้ของตัวละครเซรีโนนะครับผมซึ่งผมเกลือไปนะเปิดแค่2มัลติเองแน่นอนนะครับผม2มัลติมันหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเพชรผมน้อยมากซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเปิด2มัลติกับตู้คารีนกันนะครับผมถ้าผมได้เธอมาผมจะเอาเธอใส่ทีม PVP ของผมแน่นอน 100% นะครับผมเพราะว่าเธอจำเป็นมากไว้เคลียร์แถวหลังนะงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลยแล้วกันเรามาเริ่มกันเปิดกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go นะฮะเอาแก้วเหรอเกลือใช่ไหมอุ้ยแตกเว้ยมีแตกเว้ยให้มันได้อย่างนี้สิถ้าได้คารีนคือดีมากเออถ้าได้คารีนผมไปเปิดเซรีโน่ต่อเลยนะถ้าสมมุติผมได้คารีนผมจะไปเปิดเซรีโน่ต่อเลยนะครับผมมาลุ้นกันนานีอีกี้โว ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าได้ตัวละครซ้ำเลยนะครับกับเกมนี้โอกาส 0.7 ไม่ได้ออกโอกาส 0.0 กว่าออกแทนขอบคุณมากเลยเกมผมรักเกมนี้จริงๆเลยผมรักเกมนี้เลยจริงๆนะครับผมไม่แห่งเรียบร้อยชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเกลือนะฮะป้ายรู้ปีอีกแล้วหรออย่างนี้ต้องรอดเลยอย่าเกมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ไหวแล้วจบเลยละกันงั้นวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ